คุณแชนแสนดีจนอยากให้เขาได้เจอความรักที่ดีอ่ะเขาไม่มองผู้หญิงไปทั่วเลยเหมือนเขารอที่คนที่ทำให้เขารักได้จริงๆเท่านั้นถ้ายิงต้องเจ็บปวดนะคุณพอยพังแน่อย่าทำอะไรเวิร์คพอยต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะพังแทน คุณแชร์ตามในเรื่องเราจะไม่ค่อยสนใจผู้หญิงคนอื่นเนาะคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆที่สาวรับแลออกนอกเมืองปุ๊บคือได้คู่เลยชอบบ้านมาทั้งชีวิตแทบตายคาห้องโลกไม่ยุติธรรมเรื่องนี้มันคือเรื่องสมมติไงมันคือเรื่องสมมติเราจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเนาะไม่มีเทคโนโลยีก็จะไม่เหมือนกันขนาดซอมพอยังฝันถึงแชนเลยแล้วแชนจะไม่ได้ฝันถึงซอมพอบ้างหรอตอนนั้นเนี่ยแชนน่าจะฝันถึงทางรถไฟนะก็แต่คิดว่าทำยังไงให้ประเทศไทยเรามีเส้นทางรถไฟแชนเป็นคนที่รักการทำงานถ้าไม่ทำงานก็ทะเลาะกับคุณพ่อครับอยู่สองงานฝานะครับผมละครนะครับมือรับแลนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่องโลกไป23เวลา20:05 นนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถติดตามได้ตอน20:00 นทาง Netflix นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยติดเทรนด์อันดับ1นะต้องดูเลยนะเดี๋ยวคุยกับฟังไม่รู้เรื่อง